สวัสดีครับ Channel Bon Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Middle Balancelli Limited Edition รุ่นฉลอง20ปี Inspired by Architecture เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรือนพิเศษนะครับที่ออกมาเนี่ยจริงๆจะมีมาแบบเป็นเซตเลยนะครับโดยที่แต่ละเรือนเนี่ยก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปนะครับซึ่งเรือนแรกในตระกูลนี้นะครับผมก็จะจิ้มเอาตัว Balancelli เนี่ยมาให้ดูกันก่อนเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยให้ดูกล่องกันก่อนนะครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นรุ่น Limited ทั้งทีนะกล่องก็ไม่ธรรมดานะมาแบบใหญ่ๆเลยแล้วก็พอเปิดมาด้านในเนี่ยเราก็จะเจอกับการดิสเพลย์ที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับคือเดิมทีเนี่ยนาฬิกามันจะนอนมาด้านซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีแบบคล้ายๆกับเป็นเหรียญนะครับคือหยิบออกมานะครับมันก็จะแบบเป็นเหรียญจริงๆแบบนี้เลยนะครับพอลอกพลาสติกออกนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีเป็นสัญลักษณ์ของตัวสถาปัตยกรรมบางอย่างอยู่ด้านในนะครับพอพลิกมาด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีชื่อรุ่นนะครับแล้วก็ชื่อคอลเลกชันว่า Inspired by Architecture แบบนี้นะครับซึ่งสถานที่ตรงนี้แหละมันก็เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างนาฬิกาเรือนนี้นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะมาพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บกล่องแป๊บนึงนะจะได้ดูสะอาดสะอ้านหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคอลเลกชันนี้เนี่ยมันเป็นคอลเลกชัน Inspired by Architecture นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเกี่ยวโยงกับสถาปัตยกรรมหลายๆอย่างทั่วโลกนะครับอย่างเรือนนี้เนี่ยเขาก็จะมีการลิงก์ถึงตัว Rennes Opera House นะครับที่ฝรั่งเศสนะซึ่งหน้าตาเนี่ยจะประมาณแบบนี้นะครับก็คือให้ดูแบบตรงเหรียญนี่เลยนะมันจะเป็นโรงละครโอเปร่านะแล้วก็มีลักษณะที่แบบมีความคลาสสิกมากๆนะครับตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยถือว่ามีความสวยมากแล้วก็โด่งดังมากๆที่ต่างประเทศนะครับซึ่งเขาก็มีการหยิบนำเอารายละเอียดต่างๆเนี่ยของตัวโอเปร่าเฮาส์เนี่ยมาตกแต่งนาฬิกาได้แบบน่าสนใจมากๆเลยนะครับอันดับแรกผมจะให้ดูก่อนนะครับก็คือในตัวเหรียญเนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าต่างหรือว่าช่องลมแต่ละช่องเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับเป็นประตูแล้วก็ด้านบนเป็นโค้งๆนะครับเขาก็จะมีการนำมาเชื่อมต่อตรงนี้นะก็คือตรงมาร์เกอร์12นาฬิกาเนี่ยมันจะเป็นทรงเดียวกันเลยแบบนี้นะครับมองดูที่ด้านซ้ายแล้วก็มองดูที่ด้านขวาตรงเหรียญ นะครับมันก็จะแบบเห็นดีเทลที่ทำมาเจ๋งมากๆนะครับหรือแม้แต่ช่องวันที่ด้านล่างนะเราก็จะเห็นว่าเป็นทรงที่แบบล้อมาจากช่องลมหรือว่าช่องประตูของสถานที่นี้จริงๆอ่ะเรียกว่าเป็นการหยิบเอาดีเทลหลายอย่างเนี่ยมาเติมให้กับเรือนนี้ได้อย่างแบบสวยงามมากๆนะครับหรือแม้แต่ขอบด้านนอกนะเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงมาร์เกอร์ทั้งหลายนะครับตรงที่แบบมันเป็นขีดรอบๆเนี่ยมันก็จะมีดีไซน์เนี่ยมันล้อเลียนมากับตัวโครงสร้างของอาคารนั่นเองนะครับคือตัวโครงสร้างอาคารเนี่ยลักษณะมันจะแบบมีทรงกลมๆหน่อยแล้วก็จะมีพวกเสาพวกเส้นสายต่างๆนานาใช่ไหมครับเรือนเนี่ยก็เหมือนหยิบเอารายละเอียดพวกนี้มาทำเป็นส่วนต่างๆของนาฬิกาได้แบบลงตัวมากๆเลยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นกิมมิคอย่างนึงที่แบบมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆแล้วก็เพิ่มสตอรี่ให้กับตัวนาฬิกาเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับโดยที่รายละเอียดอื่นๆของหน้าปัดนะครับเราจะเห็นว่าตัวหน้าปัดเนี่ยมันก็จะมาในสีแบบเป็นงาช้างนะครับหรือว่าที่ต่างประเทศเรียกว่าเป็นสีไอวอรี่นะฮะก็จะดูมีความขาวๆติดครีมๆนิดนึงแต่ว่ามันจะยังไม่เหลืองมากอ่ะมันจะแบบเป็นขาวงาช้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะมีเขียนเลยว่าเป็นชื่อรุ่น Balancelli แล้วก็สกรีนคำว่า Limited Edition เนี่ยชัดเจนมากๆนะครับก็เป็นการแสดงออกเลยแหละว่ายังไงเรือนเนี่ยมัน Limited แน่ๆนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยมีดีเทลอะไรละนะครับพวกเข็มเนี่ยก็มาเรียวๆแหลมๆเลยนะก็ดูเป็นนาฬิกาที่หน้าตาคลาสสิกแล้วก็เรียบง่ายดีนะครับคือจริงๆต้องบอกว่านาฬิกาเรือนเนี่ยหน้าตามันแทบไม่มีอะไรเลยอ่ะมันไปเด่นจริงๆก็ตรงมาร์เกอร์12นาฬิกานี่แหละที่แบบมันมีการเอาหน้าต่างเนี่ยมาประดับไว้นะครับทำให้มันก็ดูแบบน่ารักมากนะอันนี้เป็นอะไรที่ผมชอบเลยนะครับส่วนกระจกเนี่ยก็ให้มาเป็นซัพไฟร์คริสตัลนะครับแล้วก็มีความแบบโดมๆโค้งๆหน่อยนะก็เข้ากับตัวนาฬิกาดีนะทำให้นาฬิกาเนี่ยมันก็ดูมีความวินเทจแล้วก็ดูมีความคลาสสิกย้อนยุคประมาณหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องสังเกตกันก็คือเข็มวินาทีมันจะมีความแบบเป็นสีน้ำเงินนิดนึงนะหลายๆมุมเนี่ยก็จะเห็นน้ำเงินสะท้อนแสงชัดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากนะเวลามองเนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นเข็มสีดำนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันคือน้ำเงินนะอันนี้เผื่อใครจะไม่ทันสังเกตเห็นนั่นเองนะครับส่วนตัวฟังก์ชันของนาฬิกาเรือนนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นคาลิเบอร์80นะสำรองพลังงานได้80ชั่วโมงถือว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็สามารถหมุนขึ้นลานด้วยมือแบบนี้ได้เลยนะครับดึงออกมาทีนึงเนี่ยหมุนขึ้นนะครับก็เป็นการตั้งวันที่ที่ช่องด้านล่างตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ดึงออกมาทีนึงเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลาแบบนี้ฟังก์ชันก็ถือว่าง่ายๆเลยนะมีแค่2สเต็ปเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวเรือนเนี่ยก็มาในสไตล์ที่แบบมีความมนๆโค้งๆคลาสสิกมากๆนะตามสไตล์คอลเลกชัน Balancelli อยู่แล้วนะครับเพราะว่าปกติคอลเลกชันนี้เนี่ยของ Middle นะเขาก็จะเน้นไปทางรายการหน้าตาเรียบๆดูคลาสสิกดูร่วมสมัยมากๆนะครับแต่ต้องบอกว่าเรือนเนี้ยเป็นความคลาสสิกที่ผมว่ามันมีความโมเดิร์นแฝงอยู่เยอะนะด้วยความที่แบบมันมีความมินิมอลอ่ะหน้าปัดมันเรียบๆไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะนะครับแล้วก็โชคดีมากๆเลยอ่ะที่แบบมันไม่มีพวกเลขโรมันหรือว่าเลขอะไรที่แบบมันคลาสสิกย้อนยุคมาให้อ่ะมันก็เลยดูแบบโอเคอ่ะเรียบร้อยมากๆนะอันนี้ผมชอบเลยนะครับส่วนขนาดเคสไซส์นะวัดออกมาเนี่ยประมาณ39มิลนะไซส์กำลังดีเลยแล้วก็ความหนาเนี่ย
10.2 มิลส่วนลักทูลักอยู่ที่ประมาณ 45.2 นะครับไซส์ถือว่าเข้ากับคนข้อมือเล็กๆได้ดีมากๆนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะว่ามันจะมีโลโก้ของตัว Opera House ตรงนี้ประดับอยู่นะครับซึ่งก็จะไม่ได้เปิดโชว์เครื่องอะไรมานะครับเดี๋ยวผมลอกสติ๊กเกอร์ให้ดูดีกว่าจะได้เห็นชัดๆเลยนะนี่ประมาณนี้นะครับจริงๆก็จะหน้าตาคล้ายๆกับเหรียญแหละนะครับก็เป็นแบบมุมเดียวกันเลยนะครับออกมาประมาณนี้นะสวยงามนะฮะแล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยก็คือเรือนนี้มันเป็น limited edition ด้วยนะครับเขาผลิตมาแค่ 1,836 เดือนเท่านั้นนะครับตัวเลขบอกตรงนี้นะฮะซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมันก็เป็นปีที่เขาสร้างโอเปร่าเฮาส์อันนี้ขึ้นมานั่นเองนะมันก็ลิงก์กับปีเกิดของสถานที่นั้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกิมมิกอย่างนึงที่เก๋ๆดีนะส่วนการกันน้ำเนี่ยเรือนนี้ตามสเปคทำได้5บาร์นะครับก็ถือว่าแช่น้ำได้นะแต่ว่ายังไม่แบบทนแรงดันได้เท่าไหร่นะครับก็ตามภาษานาฬิกาเดรสนาฬิกาที่คลาสสิกแบบนี้นะก็คงจะไม่ได้เน้นการกันน้ำเยอะอยู่แล้วนะครับภาพรวมตัวเคสก็ประมาณนี้นะถัดมาเนี่ยมาดูที่สายกันหน่อยนะครับตัวสายเนี่ยเป็นจุดนึงที่ต้องพูดถึงกันเยอะหน่อยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาสายมันดูดีมากนะครับมันเป็นสายหนังวัวนะแล้วก็ปั๊มลายจระเข้มาแล้วก็แบบออกไปทางด้านหน่อยอ่ะคือแบบมันจะสะท้อนแสงนิดเดียวนะครับซึ่งความเงาระดับเนี้ยมันจะยังไม่เหมือนสายจระเข้จริงๆนะครับเพราะว่าสายจริงๆเนี่ยมันจะมีความแบบเงากว่านี้นิดนึงอ่ะคือมันไม่ถึงขั้นเงาแวบแบบเป็นแฟลชชี่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นสายที่มันให้กลิ่นอายความด้านมากกว่านิดนึงนะครับถ้าเกิดจะไปเทียบกับสายจริงๆนะแต่ถ้าเกิดถามว่าสวยงามเข้ากับนาฬิกาไหมเนี่ยผมว่าโอเคนะครับถือว่าไปด้วยกันได้นะแล้วก็สไตล์ของสายเนี่ยจะสังเกตว่าเป็นสายจระเข้ที่ไม่ได้มีการทำความนูนตรงกลางมานะครับผมให้ดูสายจระเข้ทั่วไปก่อนนะครับหลายๆเส้นเนี่ยมันจะมีความอย่างเงี้ยเล่นความนูนตรงกลางมาแบบนี้นะครับซึ่งฟิลลิ่งมันก็จะมีความแบบคลาสสิกหรูๆหน่อยนะครับแต่อันเนี้ยด้วยความที่สายเข้ามาแบนๆแบบนี้นะผมก็จะรู้สึกว่าเออมันเข้ากับตัวหน้าปัดได้ดีมากเลยอ่ะคือหน้าปัดมันมามินิมอลคลาสสิกผสมโมเดิร์นด้วยนะครับสายเนี่ยพอมันมาเรียบๆแบนๆแบบนี้ผมว่ามันก็ดูเรียบร้อยดีนะครับถือว่าค่อนข้างจะเข้ากับตัวนาฬิกาดีมากนะครับแต่ปัญหาอย่างนึงของสายแบบนี้นะครับที่แบบตีมาเรียบๆแบบนี้นะแล้วก็ไม่ได้มีการเสริมตรงกลางมาแบบนี้นะคือเดิมทีอ่ะเวลามันงอมันไม่รู้สึกอะไรใช่มั้ยครับแต่พอมันตรงปั๊บนะครับเราจะเห็นว่าสายด้านบนน่ะมันจะเป็นลอนแบบนี้คือมันจะเป็นขึ้นๆอย่างเงี้ยขึ้นมาปุดๆแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดตอนโค้งๆอ่ะเราจะไม่เห็นนะเราจะมองว่าเออสายมันเรียบดีนะครับซึ่งจริงๆอ่ะในการใส่ใช้งานอ่ะเราก็จะไม่ได้สังเกตหรอกเพราะมันก็จะโค้งอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ในบางครั้งอ่ะเราต้องการจะ stretch มันอ่ะหรือว่าจะยืดเพื่อถ่ายรูปหรือว่าจะเก็บในรูปแบบที่สายมันยืดๆตรงๆหน่อยนะครับหรือว่าแบบต้องการจะดัดสายทำนั่นทำนี่อ่ะเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยลอนขึ้นมาค่อนข้างจะชัดหน่อยนะซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่กวนใจผมประมาณนึงนะครับมันแบบอาจจะดูยังไม่เนี๊ยบมากอ่ะก็สาเหตุส่วนนึงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นหนังวัวนี่แหละนะครับหนังวัวเนี่ยมันจะมีความแข็งนะพอปั๊มลายมาเป็นจระเข้แบบนี้นะครับแล้วก็อัดลงบนสายแบบเนี้ยเพื่อให้แบบมันแข็งๆขึ้นอ่ะมันก็เลยจะมีลอนแบบนี้ได้ง่ายนะครับจะไม่เหมือนกับหนังจระเข้นะหนังจระเข้เนี่ยคือเวลาโค้งก็สวยแล้วก็เวลายืดแบบด้านบนอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีความย่นๆในแบบสไตล์ของมันนะมีความธรรมชาติมากกว่านะครับอันเนี้ยมันก็จะแบบมีลอนๆแบบนี้นิดนึงนะครับซึ่งก็ต้องสังเกตกันไว้นิดนึงด้วยนะเผื่อหลายๆคนซื้อไปแล้วแบบตกใจนะครับว่าเฮ้ยมันมีอาการแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติละกันนะครับของการที่แบบเอาหนังวัวมาปั๊มแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของรูสายนะครับคือจริงๆบัคเกอร์ของเรือเนี่ยทำมาดีนะครับผมชอบบัคเกอร์แบบนี้นะที่แบบมันมีการ snap 2ข้างแบบนี้เพราะว่ามันจะทำให้ตัวข้อตรงกลางเนี่ยที่แบบมันเป็นแกนอย่างเงี้ยมันจะอยู่ค่อนข้างจะกลางกับข้อมือนะครับมันจะไม่เบี้ยวมาด้านใดด้านหนึ่งเยอะเกินไปนะแต่ตัวบัคเกอร์เนี่ยต้องบอกว่าเสียดายมากที่แบบมันไม่มีตัวบีบอะไรมาให้นะครับคือมันเป็นระบบการ snap ลงไปแบบตรงๆอย่างเงี้ยแล้วก็ snap เข้าไปเลยแบบนี้นะครับปั๊บซึ่งพอเราจะถอดอะเราต้องแบบมีการดึงออกมาแบบนี้ไม่ได้มีปุ่มอะไรที่เราบีบเพื่อคลายมันได้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาถอดบางครั้งมันจะรู้สึกว่าเออถอดยากไปนิดนึงอะไรแบบนี้แล้วก็อีกจุดนึงที่ต้องรู้กันไว้ด้วยก็คือเรื่องของรูนะครับเรือนเนี่ยถึงแม้ว่าขนาดเคสไซส์จะ39มิล นะแต่ว่ารูที่เขาให้มาเนี่ยคนข้อมือเล็กจะใส่ไม่ค่อยได้นะครับอย่างตอนเนี้ยผมใส่รูสุดท้ายแล้วนะครับที่แบบเขาเจาะมาให้นะซึ่งผมจะลองขึ้นข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนให้ดูนะครับ snap ไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าผมยังสอดนิ้วเข้ามาได้อีก2นิ้วนะแปลว่าถ้าเกิดผมอยากจะใส่ให้แบบมันพอดีอ่ะผมต้องเจาะเพิ่มอ่ะอย่างน้อยๆอ่ะอีก2รูเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นความแปลกเล็กน้อยนะที่แบบเออจริงๆนาฬิกามันแบบไม่ได้ใหญ่มากอ่ะมันก็ค่อนข้างมาทางคนข้อมือเล็กแล้วนะครับแต่ว่ารูเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กันเท่าไหร่นะครับยังไงก็ต้องเจาะเพิ่มกันนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ข้อมือแบบเล็กๆนะประมาณ6นิ้ว 5.5 นิ้วนะครับแล้วจะซื้อเรือนนี้ผ่านออนไลน์นะผมบอกได้เลยว่าให้เพื่อนๆเนี่ยบอกทางร้านนะเจาะรูเพิ่มประมาณรูถึง2รูไว้ได้เลยนะครับไม่งั้นใส่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรายละเอียด 2-3 อย่างที่เพื่อนๆน่าจะต้องรู้ไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาพูดถึงฟีลลิ่งการอยู่บนข้อนะ
ต้องบอกว่าเป็นเรือนที่แบบสวยมากนะครับขนาดสายผมอ่ะยังไม่ได้เจาะรูเพิ่มนะครับมันยังไม่ได้แนบข้อมือดีนะผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเข้ากันมากเลยอ่ะกับสายจระเข้เรียบๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไอ้ริ้วๆลอนๆแบบเมื่อกี้ด้วยความที่พอเราขึ้นข้อปั๊บเนี่ยมันโค้งละมันก็จะไม่เห็นแล้วนะครับมันก็จะดูดีแบบนี้แล้วนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็ดูมินิมอลดูเรียบร้อยดีมากเลยนะครับซึ่งนาฬิกาหน้าตาแบบนี้มันสามารถใส่แบบได้หลายงานมากๆนะจะงานทางการงานสุภาพมากๆหรือว่างานที่ต้องการความเรียบหรูจัดๆเนี่ยเรือนนี้มันไปได้หมดเลยอยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่จะใส่ไปออฟฟิศนะครับหรือว่าจะไปคุยงานกับผู้ใหญ่หรือว่าไปแบบเที่ยวเล่นอะไรแบบนี้ผมว่ามันได้หมดเลยอะฟีลลิ่งมันค่อนข้างจะครอบคลุมมากจริงๆนะครับนาฬิกาสไตล์นี้นะเรียกว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่แบบเป็น everyday watch นะครับใส่ได้ทุกวันทุกโอกาสได้เลยนะแล้วก็มีสตอรี่น่ารักน่ารักเนี่ยแฝงอยู่เวลาแบบเรามองๆมาก็จะแบบอมยิ้มได้บ้างนะครับไปนึกถึงพวกสถาปัตยกรรมนึกถึงพวกเลนโอเปร่าอะไรแบบนี้ได้บ้างเหมือนกันนะครับยิ่งถ้าเกิดใครที่แบบไปต่างประเทศบ่อยๆนะแล้วก็เคยไปสถานที่นี้มาด้วยนะจะบอกเลยว่าเรือนนี้ยังไงก็ต้องมีนะเพราะว่ามันก็จะได้ลิงก์กับการท่องเที่ยวลิงก์กับสตอรี่ที่เราเคยไปมาด้วยนะก็ถือว่าเป็นเรือนนึงที่น่าเก็บสะสมมากจริงๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสายให้ดูนะครับเพราะว่าจริงๆนาฬิกาหน้าขาวอ่ะมันเปลี่ยนสายได้สนุกมากๆนะแล้วก็ต้องบอกว่าในการใช้งานจริงอ่ะผมก็คงจะไม่ได้ใช้สายนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากจะไปเจาะรูอะไรเพิ่มนะเพราะเดิมทีมันก็เป็นสายหนังวัวที่จริงๆถ้าเกิดผมเจอสายหนังวัวปั๊มลายจระเข้มาเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับยังไงเนี่ยผมจะลองเปลี่ยนเป็นสายอื่นๆที่แบบผมคิดว่าจะได้ใช้จริงๆให้ดูดีกว่านะครับสายแรกเนี่ยก็เป็นสายหนังจระเข้จริงๆที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะฟิลลิ่งเนี่ยมันก็จะต่างกับสีดำแน่นอนนะครับแล้วก็ด้วย texture แบบนี้มันดูแพงขึ้นแน่ๆนะโดยที่ขนาดลักไซส์เนี่ยก็20มิล นะครับหาสายง่ายๆเลยอยู่กับสายหนังจระเข้นะครับน้ำตาลนะโอ้โหแบบดูแพงขึ้นดูแบบโอ้โหสวยงามมากนะครับดูเป็นนาฬิกาหลักแสนได้เหมือนกันนะในบางมุมนะครับเพราะว่าแบบพอสายมันดูดีอ่ะมันก็เลยทำให้นาฬิกามันดูมีราคาแพงมากขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยนะว่าถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะใส่เรือนนี้จริงๆแล้วก็อยากจะเพิ่มความดูแพงเสริมภาพลักษณ์ให้กับเรือนนี้จริงๆอ่ะไปสั่งตัดสายหนังจระเข้สีดำนะครับแล้วก็เอามาสลับใส่กับสายเดิมนะผมว่าจะแบบเพอร์เฟกต์เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดชอบฟิลลิ่งที่แบบมันดูคลาสสิกขึ้นมาหน่อยนะดูมีความทางการมากขึ้นเนี่ยก็เป็นสายหนังสีน้ำตาลแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะดูแบบมีการเล่นคู่สีมากขึ้นนะครับเข็มน้ำเงินกับสายน้ำตาลเนี่ยยังไงมันเข้ากันอยู่แล้วนะแล้วก็คู่สีแบบนี้ผมนึกภาพว่าแบบอ่ะใส่กับสูทสีน้ำเงินเข้มๆหรือว่ากรมท่านะครับมันก็จะไปกับนาฬิกาสายหนังสีน้ำตาลแบบนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องความหรูหราเรื่องความแพงเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะพอ texture หนังมันมาดีๆแบบนี้นะครับมันแบบลงตัวมากนะครับสวยเลยอันนี้แบบต้องยอมเลยนะครับการเปลี่ยนสายครั้งนี้นะอันนี้ก็เป็นออปชันแรกนะครับออปชันต่อไปเนี่ยจะลองแบบเป็นสายที่มันมีความชิลมากขึ้นคือจะไม่ได้มาแบบจระเข้จริงจังละนะครับจะเป็นหนังวัวเย็บลายมาแบบนี้นะครับฟีลลิ่งก็จะดูแคชชวลขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังได้กลิ่นอายความคลาสสิกอยู่นะนี่ออกมาก็ประมาณนี้นะครับสวยเลยนะครับเป็นสายที่ผมสั่งตัดมานะครับก็หน้าขาวอ่ะอย่างที่บอกไปนะมันแมทช์กับสายได้ทุกสีอยู่แล้วนะครับหน้าขาวเป็นหน้าที่ค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่แล้วนะสีน้ำตาลกับสีขาวเนี่ยเวลาใส่มันก็จะได้ฟีลลิ่งแบบสบายๆคุณหนูหน่อยนะครับออกมาแบบนี้โอ้โหผมว่าฟีลลิ่งมันเปลี่ยนเลยอ่ะจากที่แบบมันค่อนข้างจะจริงจังหน่อยนะครับเป็นสายหนังจระเข้นะเจอแบบนี้เข้าไปอ่ะมันมาแบบพูดดีนะครับซอฟๆนะมีความแบบแคชชวลใส่ไปทำงานชิลๆอ่ะมันก็ดูรีแลกซ์มากขึ้นนะครับก็ลองไปเลือกดูได้นะครับสายแบบนี้ก็ช่วยเปลี่ยนลุคให้กับนาฬิกาได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นออปชันที่2นะที่ผมว่าก็น่าจะได้ใส่บ่อยเหมือนกันนะครับสายแบบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวลองไปออปชันสุดท้ายให้ดูนะครับจะลองเปลี่ยนสายให้แบบมันมีความแมทช์กับตัวเข็มด้านในดูด้วยนะคือด้วยความที่เข็มมันน้ำเงินนะครับผมก็จะลองเอาสายเชลคอร์โดแวนเนี่ยที่เป็นสีน้ำเงินมาใส่ด้วยนะครับนี่ออกมาก็ฟีลแบบนี้โอ้โหอันนี้ก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับคือหน้าขาวนี่อย่างที่บอกเลยนะว่าแบบยังไงเอาสายอะไรมาใส่มันก็รอดอ่ะคือถ้าเกิดเอาสายมาใส่แล้วมันไม่รอดจริงๆเนี่ยผมว่าปัญหาน่าอยู่ที่สายละนะครับสายอาจจะแบบไม่ได้เนี๊ยบหรือว่าอาจจะใช้วัสดุที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับอย่างอันเนี้ยพอสายมันโอเคในระดับนึงอ่ะขึ้นกับนาฬิกาแบบนี้นะโอ้โหอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ดูผู้ดีมากนะสีน้ำเงินมันดูแบบมีความคุมโทนทะมึนหน่อยไม่ได้ดูขี้เล่นเกินไปแต่ก็ยังดูเนี๊ยบดูหรูได้อยู่นะครับแล้วก็หลายมุมเนี่ยมันก็เล่นแสงเนี่ยเข้ากับตัวเข็มวินาทีได้ดีมากๆเลยนะครับเฉดใกล้กันด้วยนะครับเข้มๆแบบนี้ผมว่าไปด้วยกันได้ดีเลยนะดูแพงจัดๆเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็น3ออปชันนะที่ผมอยากจะมาลองใส่ให้ดูนะครับใครชอบแบบไหนเนี่ยผมว่าก็ไปลองเลือกซื้อสายมาเพิ่มเติมกันดูได้เลยนะครับส่วนราคาของเรือนนี้เนี่ยอยู่ที่ 34,900 บาทนะครับราคาป้ายนะแล้วก็พวกส่วนลดอะไรแบบนี้ก็ลองไปถามตามดีลเลอร์หรือว่าตัวแทนจำหน่ายดูนะครับว่าที่ไหนได้เท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับเป็นเรือนนึงที่คนที่จะเล่นมิโดแล้วก็ต้องการ
การในรายการหน้าเรียบๆคลาสสิกสักเรือนหนึ่งเนี่ยควรจะเก็บเรือนนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับยังไงก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับก่อนที่ของจะหมดนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ